เรื่องจริง Night Life สิ่งที่เกิดขึ้นนะช่วงนั้นคือตอนนั้นก็เหมือนแข็งแรงนะคะเต้นเชียร์ลีดเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนตกแล้วตกที่พื้นปูนแต่ปายอ่ะจะมีคนที่คอยดึงตลอดเพื่อไม่ให้หัวกระแทกพื้นหลังจากนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันเริ่มเพลียเริ่มป่วยแล้วก็มีองค์หลายๆองค์เข้ามาแทรกจนมาเจอท่านยมข้างในไปร้อนชนิดที่ว่าอันนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเนาะคุณหมอบอกว่าเป็นวัณโรคเพราะว่าร่างกายมันร้อนมากก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวัณโรคหรือว่าจะเป็นมะเร็งทานยาจนครบ6เดือนแล้วก็ยอมรับว่าอ่ะโอเคถ้าท่านมาแล้วร่างกายมันดีขึ้นแล้วมันหายจากโรคนี้จริงๆเนี่ยหนูก็จะรับว่าท่านก็คือองค์หนึ่งที่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยอมรับแล้วก็หายเอาจากประสบการณ์โดยตรงก่อนนะคะเพราะว่าก็เหมือนเคยผ่านช่วงนั้นมาแล้วช่วงแบบที่คุณพ่อคุณแม่ต้องมาเคาะตู้ไม้แล้วก็เอาข้าวมาให้กิน7วันจุดธูป1ดอกก็เลยรู้ว่าพอมันเกิดจุดๆนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมียมทูตเนี่ยมารับเรา2คนแล้วก็พาลงข้างล่างพอพาลงข้างล่างปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนมิติเหมือนเราเนี่ยค่ะเห็นตึกเห็นบ้านแต่ว่าฟ้ามันไม่ได้เป็นสีฟ้ามันจะเทาๆหม่นๆแล้วก็คนที่เดินแต่ละคนเนี่ยมีทั้งร้องไห้มีทั้งเสียใจมีทั้งเดินแบบไร้สติแล้วก็ตาโบ๋เดินตามกันไปเป็นแถวอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ไปถึงจุดๆนึงที่เป็นประตูทางเข้าแล้วก็เข้าไปเพื่อรอต่อคิวก็คือมันเป็นเหมือนระบบนึงที่เพื่อเตรียมไปในห้องของการตัดสินก็มี2วิธีในการบูชาท่านยมนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือวิธีการปฏิบัตินะคะท่านยมจะชอบให้สวดมนต์เยอะๆนะคะซึ่งการสวดมนต์เนี่ยก็สามารถกวดน้ำได้ให้ทั้งตัวเองแล้วก็ให้ท่านด้วยนะคะแล้วก็บทสวดมนต์ที่ท่านชอบเนี่ยก็มีบทยอดพระกันไตรปิฎกบทชินบัญชรแล้วก็บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะคะแล้วก็ท่านชอบให้คนเนี่ยคุยในเรื่องของธรรมะแลกเปลี่ยนกันว่านรกสวรรค์มีจริงอย่าทำบาปอยากให้ปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็กรวดน้ำมาให้ท่านก็จะชอบมากๆนะคะส่วนอีกแบบนึงนะคะในคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังนะคะก็สามารถเอาองค์ของท่านเนี่ยมาบูชาได้ส่วนของบูชาการบูชาเนี่ยไปสายไปนะคะจะให้จุดธูป2ดอกแล้วก็บทบูชาเนี่ยให้ใช้บทปัตโตเมตังปรชีวนังสุขโตจุติจิตตะเมตานิพพานังสุขโตจุติไปเซิร์ชในเน็ตได้นะคะบทเนี้ยจะอยู่ในส่วนหนึ่งของชินบัญชรอยากจะบอกว่าอะไรที่เราทำผิดอะค่ะเราคิดว่าเราเก็บมันไว้มิดอะนะแต่จริงๆอะท่านรู้ทุกเรื่องท่านรู้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าเราหลบมันได้จงสารภาพบาปกับสิ่งที่เราเคยทำแล้วก็จำไว้ว่ามันผิดแล้วอย่าทำซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรที่เราคิดว่าเราฟังแล้วเราก็ไม่สบายใจเราก็อย่าไปทำร้ายคนอื่นคือเอาตัวเราให้ดีแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นโดยการที่ไม่ทำร้ายเขาแค่นี้ค่ะมันไม่จำเป็นที่ว่าฉันจะต้องทำบุญเยอะๆมีเงินเป็นแสนเป็นล้านทำบุญให้วัดท่านไม่ได้ซีเรียสเรื่องตรงนั้นเลยท่านซีเรียสแค่ว่าคุณทำตัวคุณยังไงคุณปฏิบัติกับคนอื่นยังไงอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดต่อการขึ้นสวรรค์ด้วยย้ำกันอีกครั้งนะครับว่านี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอ่ะถามถึงกระแสตอบรับหน่อยตอนนี้ออกไปแล้วใช่ไหมทุกคนได้ดูแล้วใช่ครับเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างผมคิดว่ากระแสดีมากครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่คอยติดตามอยู่ครับก็จะมีหลายๆเรื่องที่จะคอยนำเสนออยู่เรื่อยๆครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมมีแฮปปี้มากๆก็คือการที่ทุกคนที่คอยดูละครอยู่ร่วมสนุกกับทางละครด้วยครับที่เราจะมีเล่นเกมอยู่ด้วยครับคือเรื่องพีพอลบูจูล่าเนี่ยผมเป็นพิธีกรอยู่ด้วยแล้วผมก็จะคอยเป็นพิธีกรด้วยใช่แต่ไม่เก่งเท่าพี่พีเคหรอกนะอะไรครับครับก็ผมเนื่องจากผมเป็นพิธีกรผมก็จะคอยนำเสนอคำถามของแต่ละตอนแต่ละสัปดาห์ให้คนร่วมสนุกกับผู้ที่
ชนะก็จะได้ของขวัญกลับไปรางวัลกลับไปอยู่ทุกสัปดาห์อย่างเช่นนี่คือหนึ่งในรางวัล นะครับแล้วก็จะมีหลายๆรางวัลอยู่ด้วยครับที่จะอยากให้แฟนรายการของเราได้ด้วยนะณตอนนี้ก็เป็นต้นตุลาแล้วฉายไป10กว่าตอนแล้วใช่ไหมฟีดแบ็กมาดีมากกะในใจว่าทำไว้กี่ตอนโอ้ถ้าทำได้เรื่อยจะดีเลยครับจนถึงเรา60เลยใช่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 เพราะว่าโจทย์คือช่วงเวลา5โมงถึง6โมงเย็นนะครับของช่อง7เนี่ยฮะก็จะเป็นเรื่องละครก็จะเป็นละครพิภพมจุฬาครับก็จะอยากให้เป็นอะไรที่ทุกคนจะรู้ว่า5โมงถึง6โมงต้องไปดูพิภพมจุฬาให้จะเป็นสแตมป์ไว้เลยครับว่านี่คือไทม์ของเราครับนี่คือโมเมนต์ของเราที่เราจะนำเสนอเรื่องนี้ได้อยู่ตลอดถ้าไม่อยู่บ้านสามารถดูย้อนหลังได้ไหมได้ครับใช่ครับหลังจากทุกตอนเราจะอัพทาง YouTube กันตนากรุ๊ปครับอ่ะก็ไปดูก็แล้วกันนะครับคนอายุเท่าไหร่ควรดูโอ้ยทุกวัยเลยครับจริงๆอาจจะดูว่ามีความน่ากลัวแต่ว่าพี่เคลลี่ฮะที่เล่นเป็นท่านมัจจุราชเค้าอาจจะต้องเล่นให้มันเข้มแข็งแบบน่ากลัวนิดหน่อยแต่ว่าในตัวเรื่องครับมันไม่ได้มีความน่ากลัวหรือมีความแบบโอ้ยดูไม่ได้อะไรขนาดนี้ครับเป็นละครที่ดูได้ทุกวัยจริงๆแสดงว่าคนที่ดูคุณน่าจะได้ความรู้มากกว่าความกลัวเป็นความรู้ครับแล้วก็ได้สนุกไปด้วยคือการที่เราได้สวมบทเป็นท่านนะครับถือว่าผมมีบุญที่ได้มารับเป็นบทได้รับบทนี้เพราะทุกคนที่มาร่วมละครนี้เหมือนได้มาช่วยกันทำบุญเราได้มาช่วยกันนำเสนอแง่คิดดีๆให้กับสังคมเราให้คนมาเห็นว่าการทำบาปมันจะเจออะไรบ้างคือท่านพญามัจจุราชน่ากลัวไหมน่ากลัวแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปเราไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรคือท่านจะมาตัดสินว่ามนุษย์เหล่านี้ในใช้ชีวิตดำเนินชีวิตแบบไหนถ้าทำบุญมาเยอะดำเนินชีวิตดีก็ได้ไปขึ้นสวรรค์แต่ถ้าได้ทำบาปทำชั่วมาเยอะก็จะต้องตกนรกไปชดใช้กรรมฝากด้วยนะครับละครพิภพมัจจุราชสวัสดีครับพี่หรูหราปิยวัฒน์รัตนารุวิจิตรนะครับก็มารับบทเป็นท่านสุวาลสำหรับท่านสุวาลก็คืออัยการแห่งขุมนรกผู้ที่จะกระชากหน้ากากความชั่วของมนุษย์นะครับที่ปกปิดท่านสุวาลเนี่ยตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านไม่ไว้ใจใครเลยนะครับท่านเหมือนกับว่ามองทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องมีเล่มีเหลี่ยมทำดีนี่ต้องมีอะไรแฝงแน่ๆเลยก็เลยสามารถที่จะกระชากหน้ากากคนเลวในคราบคนดีได้สวัสดีค่ะฟิล์มค่ะสวัสดีครับบอสครับอย่างตัวฟิล์มนะคะฟิล์มก็รับบทเป็นยมนีค่ะผมรับบทเป็นยมนาครับผมก็เราสองคนนะคะเป็นยมทูตที่จะไปเอาวิญญาณที่ทำผิดนะคะมาให้ท่านมัจจุราชหรือก็คือท่านยมเนี่ยตัดสินค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นละครที่สั่งสอนคุณธรรมด้วยแต่ว่าเรามาพร้อมกับความสนุกสนานนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบเล่าเฉยๆแล้วก็มีเรื่องของอรรถรสในการดูให้กับผู้ชมแน่นอนก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามชมนะคะทางช่อง 7HD ค่ะผู้ชมครับพี่พบมัจจุราชเนี่ยเขาว่าด้วยเรื่องการทำดีและการทำเลวของมนุษย์นั่นเองครับเอามาบวกลบหักล้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเข้าคอนเซปต์ของละครน่ะเราจะมาคุยกันว่า28ปีที่ผ่านมาของผู้ชายคนนี้สุขที่สุดกับเรื่องอะไรทุกที่สุดท้อที่สุดไปกับเรื่องอะไรโดยจะให้คุณเวลเนี่ยขยายความหัวข้อที่เราตั้งขึ้นมานะเริ่มกันที่ความสุขนั่นเองครับความสุขกับการค้นหาสิ่งที่เรารักเราได้เจอนั่นคือโอ้ซีรีส์เลยเนี่ยโอ้นั่งตรงเลยความสุขผมคิดว่าสำหรับผมก็มีไม่กี่อย่างครับก็มีครอบครัวครอบครัวงานการใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่ผมรักที่สุดก็คือถ้าไม่ใช่สองอย่างแรกนั่นก็คือเพลงดนตรีใช่ครับผมรู้สึกว่าผมเวลาผมโฟกัสในสามอย่างนี้ครับผมรู้สึกว่าผมใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขจริงๆครับใช่ดนตรีนี่หมายถึงร้องเพลงด้วยหรือว่าอินสตูเมนต์หรือว่าเครื่องดนตรีด้วยผมไปเรียนเมืองนอกมาใช่ไหมครับผมเรียนในทางด้านดนตรีครับผมเรียนในทางด้านร้องเพลงโดยตรงแล้วก็มีการเอนจิเนียร์พวกการแต่งเพลงอย่างนี้ด้วยผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผมขาดไม่ได้เป็นอะไรที่ผมขาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าเหมือนเป็นอะไรที่ผมสามารถเอ็กซ์เพรสเหมือนความรักของตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาครับผมก็คือจะใช้ดนตรีเป็นการexpress อยู่ใช่ครับแล้วก็เรื่องการงานเรื่องการตนานี่ผมก็เนื่องจากว่าเป็นธุรกิจครอบครัวแล้วก็เป็นอะไรที่ผมอยากจะทุ่มเทอยู่แล้วครับผมก็พยายามมีความสุขของมันแล้วผมก็มีความสุขของมันจริงๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัวครับผมก็เพื่อครอบครัวทำอะไรเพื่อครอบครัวอยู่เสมอเห็นไหมใช่
ติดปากแล้วว่าครอบครัวเนี่ยใช้ว่าครอบครัวสำหรับเวลเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วถ้าไม่นับที่มันเป็นผู้จัดละครขึ้นมากี่เวทีแล้วในการร้องเพลงจริงเหรอน่าจะเป็นร้อยแล้วครับจริงเหรอใช่ใช่ถ้ารวมตั้งแต่เด็กครับก็คือสมัยมิสเตอร์ดีใช่ไหมครับก็คือตอนนั้นก็มีทัวร์คอนเสิร์ตพี่จำได้ใช่ครับออก 4-5 อัลบั้มใช่ไหมครับแล้วก็ถ้านับเวทีพวกนั้นแล้วก็นับเวทีที่ผมร้องโอเปร่าร้องเพลงคลาสสิกช่วงที่ผมร้องโอเปร่าผมจะคอยทัวร์อยู่รอบโลกด้วยครับผมส่วนมากจะไปอิตาลีตอนนั้นใช่ไหมครับแล้วก็พอมานับหลังจากผมกลับมาจากเมืองนอกแล้วครับก็ได้ขึ้นเวทีหลายๆเวทีอย่างเช่นพวก Miss Universe อย่างเช่นพวกแบบพวก Special Event อยู่ต่างๆอะไรเงี้ยครับผมก็ Night Life ใช่ไหมครับก็จะน่าจะนับได้อย่างน้อยเป็นร้อยครับเป็นร้อยแล้วใช่ครับพอยังผมคิดว่าการเป็นนักร้องการเป็นอาร์ติสต์การเป็นนักดนตรีมันจะไม่มีความแบบรู้สึกว่ามันพอเพียงครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราพุชตัวเองได้มากขึ้นอยู่เสมอครับผมรู้สึกว่ามันเป็นศิลปะที่เราจะมาสเตอร์ไม่ได้ครับมันอาจจะใช้ทั้งชีวิตนะครับเพื่อให้แบบไปใกล้เคียงของเพอร์เฟกต์ที่สุดครับใช่นั่นแสดงว่าในอนาคตอาจจะกำลังเป็นผู้จัดละครอยู่เรื่องนึงแล้ววันนึงมีโปรดิวเซอร์โทรบอกว่าเวลเสาร์นี้ว่างไหมร้องโอเปร่าให้พี่หน่อยไปไหมดูก่อนว่าใครเอาไปใช้ถ้าผมมีโอกาสได้ร้องผมร้องอยู่แล้วร้องอยู่แล้วใช่ชอบมากศิลปินตัวจริงจะเป็นอย่างนี้กันทุกคนเลยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเวทีเล็กเวทีกลางเวทีใหญ่จะเป็นแบบนี้หมดนั่นคือความสุขอย่างนึงละความสุขกับคนที่เรารักอันแน่นอนครอบครัวใช่เดี๋ยวพูดถึงครอบครัวตลอดเจอกี่ปีก็จะพูดถึงครอบครัวตลอดณทุกวันนี้ครอบครัวคือเซฟโซนของเราไหมใช่ครับก็ผมก็สนิทกับพี่สตังที่สุดเวลาเราไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะถ้าไม่มีพี่สตังก็จะมีคุณแม่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีคุณพ่อด้วยครับพี่สตังก็ถือว่าเป็น best friend เลยใช่ครับเป็นคนที่เข้าใจผมมากที่สุดใช่ครับมีอะไรผมก็ปรึกษาเขาได้ก็จริงนะจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าแยกกันแทบไม่ออกครั้งที่แล้วที่ผมไปเที่ยวกับคุณภรรยาก็ไปเจอคุณสองคนน่ะแงะติดอยู่ในกันนี่ขนาดเนี้ยครอบครัวสายไม่พูดถึงครอบครัวนะเรารู้ว่ามันสำคัญเอาละพูดถึงเรื่องคนรักณตอนนี้สถานะหัวใจของเราคืออะไรครับโสดคุยอยู่มีแฟนโสดเฮ้ยมีคุยไหมมีอยู่แล้วครับแต่ว่าจะเป็นอะไรที่มันต้องค่อยๆดูไงพี่พีเคถูกไหมฮะยังไงอ่ะก็ต้องมันเป็นอะไรที่เรารีบไม่ได้เรื่องเนี้ยเราต้องแบบ take our time ใช่ไหมครับสเปคเป็นแบบไหนพี่ไม่ต้องถามว่าลุคเป็นไงนะขอนิสัยชอบคนแบบไหนนิสัยผมคิดว่าสำคัญที่สุดคือไม่ settle ในความรู้สึกว่าแบบอยากจะต้องอยาก push ตัวเองอยู่ตลอดใช่อยาก improve ตัวเองอยากมี mindset ที่อยากแบบดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่แล้วก็ก็ต้องสวยอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็รักครอบครัวอะไรอีกคำถามต่อไปจะอันตรายนิดนึงนะตอนนี้คุยอยู่กี่คนไว ตอบแบบหล่อหรือตอบแบบความจริงเอาจริงดิโถเราผู้ชายคุยกันน่ะเพราะถ้าเกิดยังไม่เป็นแฟนมันไม่ผิดอยู่คุยได้อยู่ไม่ได้บอกว่าอยู่จะไม่ใช่ประเด็นคือผมคุยหลายคนทีเดียวไม่เป็นเลยแล้วตอนนี้คุยมันคือเหมือนการที่เราต้องแยกแบบ priority อ่ะผมว่าแบบเฮ้ยโอเคฉันต้องคุยกับคนนี้แล้วอยู่ดีต้องคุยคนมันรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ครับถูกป่ะแล้วตอนนี้คุยกี่คนโอเคหล่อมากคนนี้ใกล้เคียงความจริงขนาดไหนเป็นคนคาแรคเตอร์อย่างที่เราพูดไว้ตอนแรกเลยไหมก็เป็นหมดนะครับเป็นหมดเลยสวยใช่ใช่พี่สาวรู้ไหมรู้แม่รู้ไหมรู้ห้ามไหมฮะห้ามไหมคุณแม่เขาจะไว้ใจเรื่องพวกนี้เขารู้ว่าแบบเนี่ยผมแต่ว่าเขาอาจจะมีความว่าแบบผมเป็นผู้ชายผมน่าจะเข้าใจว่าแบบอะไรสมควรอะไรเหมาะสมอะไรเงี้ยครับใช่ครับเขาก็จะไม่ค่อยต้องแบบเวลนี่นะกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เรื่องนี้เขาจะปล่อยใช่เขาเริ่มปล่อยใช่ไหมใช่ใช่คนไหนโหดเดียวกันแม่หรือพี่สาวพี่ว่าพี่สาวโหดคนละแบบพี่สาวโหดยังไงโหดในความที่ว่าเขาอยากให้แบบเวลเจอคนดีๆเจอแต่สิ่งดีๆคืออยากให้เวลมีความสุขครับคนแบบว่าแบบคือกลัวเหมือนในทางที่ว่าเขาก็ไม่อยากให้เวลแบบทำอะไรที่อาจจะไปทางที่แบบ
สมควรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นเพราะว่าพี่สาวเขาเป็นก็เขาโตประมาณ3ปีครึ่งใช่ไหมครับก็เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าพี่อาจจะผ่านอะไรมาบ้างแล้วที่น้องเวลยังอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีความโกรธตรงเนี้ยที่ว่าบางทีอ่ะเวลอาจจะรู้สึกว่าเวลรู้นะแต่ว่าเวลอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นด้วยซ้ำงั้นตอบจากใจพี่บีเคเลยนะพี่สาวเป็นมากกว่าแม่ไหมเรื่องความห่วงจูจี้มากกว่าแม่ไหมโอ้โหคือพี่สาวเนี่ยใครวะใช่ผมแค่คิดคือพี่สาวเนี่ยเขาโตที่เมืองนอกกับผมใช่ไหมครับผมเลยคิดว่า mindset ไม่เหมือนกันใช่คืออย่างที่บอกห่วงคนละแบบเพราะว่าแม่เขาจะก็คือเป็นคุณแม่แบบเนี่ยอยู่เมืองไทยเขาห่วงแบบดูแบบเหมือนแบบ big picture ครับใช่ไหมครับว่าเขาอยากจะดูภาพรวมอยากให้ลูกมีความสุขใช่แต่พี่สตังค์อ่ะเนื่องจากเขารู้เรื่องผมแบบในดีเทลอ่ะอย่างเช่นในเรื่องความรักอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยเวลบางทีแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาอะไรเงี้ยเขาจะเหมือนเข้าใจในดีเทลมากขึ้นเพราะว่าเขาใกล้ชิดกับผมมากที่สุดแล้วก็เราความคิดจะเหมือนกันเพราะว่าเราโตที่เดียวกันด้วยใช่ใช่พี่ไม่อยากให้เวลอึดอัดกว่านี้นะเพราะถ้าอึดอัดกว่านี้กระดุมหนักจะระเบิดได้ระเบิดแล้วฮะอันนั้นเรื่องส่วนตัวไปแล้วพี่ถามตรงนี้หน่อยเรื่องภาพใหญ่การที่เรามีนามสกุลกัญจารึกเนี่ยพี่โตที่เนี่ยมา16ปีแล้วพี่เข้าใจความรักของครอบครัวเนี้ยมันแน่นมากแต่ในฐานะที่เวลเป็นเจนที่3ของกัตนามันกดดันไหมรุ่นใหญ่สุดเขาก็สร้างมาอย่างดีรุ่น2ก็สร้างมาอย่างดีแล้วรุ่น3พอมันตกมาถึงมือเราอะเรากดดันเรากลัวปะก็กดดันนะครับกดดันเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเห็นเจน1กับเจน2สร้างมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเราต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆหรือทําให้มันดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่อยากทำให้เจน2หรือเจน1ผิดหวังด้วยมันผมคิดว่าจะกดดันตรงนี้คุณแม่สอนไหมสอนไหมว่าเอ้ยลูกเวลาดูแลคนอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะเวลามุมกล้องอะไรอย่างนี้ต้องอย่างนี้เราสอนเขาเหรอสอนครับสอนทุกอย่างครับจริงๆคุณแม่ก็จนถึงวันนี้ก็สอนอยู่เสมอครับคือชีเป็นถือว่าเป็นแอดไวเซอร์อีกคนนึงเลยแล้วเป็นคนที่ยังไงผมก็ต้องเชื่อฟังอยู่เสมอแล้วเพราะว่าเห็นที่คุณแม่ทำหลายๆอย่างแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยผมก็ต้องเคารพตรงนั้นอยู่แล้ว 100% ใช่ครับแต่ผมชอบที่คุณแม่เนี่ยเขาก็เปิดใจเรื่องความคิดใหม่ๆเพราะว่าโลกเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับแล้วชีก็อยากจะเปิดใจเรื่องพวกนี้เพราะว่าหนึ่งชีก็อยากเปลี่ยนแปลงทันแล้วก็อยากมาฟังความคิดใหม่ๆจากเด็กรุ่นใหม่ๆด้วยอยู่ตลอดใช่แล้วถ้าวันนึงเขาเสนอไอเดียมาแล้วเวลรู้สึกว่าเฮ้ยไม่นะแม่ผมว่าไอเดียนี้ดีกว่ากล้าบอกปะบอกนะทีนี้ก็บอกนะบอกใช่แต่ถ้าไม่กล้าเดี๋ยวให้พี่สาวมาช่วยคุยอ๋อโอเคอ๋อเรามีแบ็กอัพอยู่เดี๋ยวก่อนเรื่องการสมาธิมาจากไหนนั่งสมาธิคือแม่หรือว่าเราผมเองชอบจริงๆแม่ไม่เชื่อทีแรกแม่บอกน้องเวลเนี่ยนะนั่งสมาธิทีแรกแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเพิ่งมาเริ่มลองทำดูเพราะรู้สึกว่ามันสงบจิตใช่ครับแล้วก็มันรีแลกซ์ด้วยมันช่วยเรื่องงานไหมช่วยนะครับเพราะว่ายิ่งหลังจากทำงานเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนทำให้จิตสงบอะครับทำให้รีแลกซ์แล้วก็ได้เหมือนเคลียร์แต่ละอย่างที่กำลังกังวลอยู่ครับในใจครับหลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ใช้ชีวิตของวันนั้นต่อไปให้แบบสงบครับแล้วก็โล่งครับใช่ทีมงานบอกว่าเวลนี่เลี้ยงสัตว์เยอะเหรอเยอะเหรอจริงจริงตัวไหนรักสุดโอ้จริงเหรอไม่ได้จริงเหรอใช่เดี๋ยวน้องอื่นๆเสียใจนะคุยถามเรื่องคนที่คบอยู่คุณพูดได้เลยนะแต่ถามเรื่องสัตว์ไปแล้วโอเคเลี้ยงอะไรบ้างหมาแมวนก3อย่างใช่ครับแต่ว่าก็แมว4หมา2 6นก1 7ตัวแบ่งเวลายังไงเวลาไปสวนสัตว์นะครับก็ตื่นเช้ามาทักใครก่อนแมวเพราะว่าจะมีแมวชื่อล็อกเก็ตคือจะนอนอยู่บนเตียงครับก็ต้องทักตัวตลอดแล้วนกนี่ทักตอนไหนนกนี่คือจะแหกปากอยู่ตลอดแล้วหมานอนห้องเดียวกับเรามั้ยหมาจะนอนกับแม่อ๋อหมาจะกับแม่รักหมามากกว่า
แม่รักแมวมากแม่รักแม่รักหมดเลยแม่เขาแบบรักสัตว์มากๆถึงยอมที่จะมีแบบหลายตัวเข้าใจครับชีรักจริงๆแสดงว่าเราได้ความรักสัตว์เลี้ยงเหล่านี้จากแม่ด้วยใช่ครับ 100% เอาอย่างนี้ก่อนเข้าเบรกโฆษณาแนะนำน้องๆรุ่นใหม่ที่ตอนนี้อาจจะเรียนในการเป็นผู้จัดละครในการทำในการถ่ายกล้องในการทำละครเนี่ยหลักการในการทำงานของเราคืออะไรสิ่งที่เวิร์กสำหรับผมนะครับที่ผมจะคอยคิดอยู่เสมอเนี่ยก็คือการคืออีโก้อีโก้เนื่องจากว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยเราเป็นอาร์ติสต์เราเป็นศิลปินเนี่ยเราก็จะมีอีโก้ของตัวเองถูกไหมครับใหญ่หรือเล็กเนี่ยแล้วแต่คนแต่ผมเชื่อว่าถ้าเรามองข้ามอีโก้ของตัวเองเนี่ยจะเป็นการเปิดประตูการเปิดใจการเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ที่มันจะง่ายมากแล้วเราถ้าเรามองข้ามอีโก้ของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าเราจะเติบโตในทางการเป็นศิลปินได้ง่ายขึ้นมากๆครับผมแล้วเป็นอะไรที่จนถึงวันนี้ผมก็ยังต้องคอยตัดเตือนตัวเองอยู่เสมอครับแล้วถ้าผมจะให้คำแนะนำอะไรตรงเนี้ยผมจะบอกว่าถ้าเราเอาอีโก้วางไว้แป๊บนึงแล้วเปิดใจเพื่อจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆครับหลายๆฝ่ายจากหลายๆมุมมองเนี่ยครับผมเชื่อว่าเราจะเติบโตแล้วเราก็จะเก่งขึ้นในการเป็นศิลปินในทางด้านนี้อยู่เสมอครับฝากไว้ด้วยกับคุณผู้ชมแล้วก็เจนใหม่ที่กำลังอยากเป็นอย่างที่น้องชายผมเป็นอยู่นั่นเองนะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรื่องราวของหมดแค่นี้เดี๋ยวมาว่าต่อที่เรื่องจริง Night Life ครับเรื่องจริง Night Life